ำไมต้องเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อบางคนก็บอกว่าจะเลือกพลเอกประยุทธ์เหรอเป็นได้อีก2ปีนะเป็นได้อีก2ปีเองนะเออสู้เอาคนที่เป็นได้ครบ4ปีไม่ดีกว่าเหรอท่านนายกจะตอบยังไงไม่ได้หมายความผมไม่อยู่แล้วจะมีคนทำอะไรล่ะใช่ไหมถ้าเราได้อยู่แล้วเราก็มีวางคนที่จะทำต่อไว้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็มีแคนดิเดตเบอร์สองใช่ไหมครับก็คุณพิรพันธ์ก็กำหนดไปแล้วใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งการคัดสรรต่อไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมจนกว่าจะครบ4ปีใช่ไหมครับคือใน2ปีนี้ท่านจะทำอย่างต่อเนื่องมาแล้วก็จะปูแนวทางไปอีก2ปีหลังด้วยใช่ไหมก็นี่คือคำเข้าล็อกลงคำว่าทำแล้วทำอยู่และทำต่อไอ้ทำต่อของผมคือผมก็ทำต่อที่ผมทำมาแล้วพอผมหมดตรงนี้2ปีมันก็มีคนทำต่อไปเรื่อยไงเพราะหาคนที่มีหลักการหลักคิดที่ดีมีปรารถนาดีไม่มีผลประโยชน์ทุจริตโปร่งใสเป็นธรรมทำนองเนี่ยและข้อสำคัญก็ต้องแก้ปัญหาแค่ให้กับประชาชนผู้มีรายได้อย่างน้อยอยู่ครับผมถือว่าคนเหล่านี้สำคัญนะท่านนายกพูดถึงผลงานใน8ปีที่ท่านได้บริหารมาเนี่ยมีอะไรบ้างฮะที่ท่านพอจะบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนทราบทําอะไรมาแล้วสิ่งที่เราคาดหวังก็คืออันที่1คือดูแลผู้กลุ่มเปราะบางผู้มีรายน้อยอันนี้เราให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามันมี2 อย่างคือเรื่องความเท่าเทียมกับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมก็คือความเท่าเทียมที่เราทําได้ตอนนี้คือความเท่าเทียมของโอกาสถนนหนทางมันได้กันน้ําต่างๆเราเนี่ยน้ําการเข้าถึงโน่นถึงนี่ใช่ไหมแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของมีโอกาสในการหารายได้ในการสร้างอาชีพต่างเพิ่มเติมผมทำตรงนี้ไปเยอะนะครับก็จะเห็นจากผลงานก็มีปรากฏอยู่แล้วล่ะหลายคนจะนึกไม่ถึงไงแต่นี่คือโอกาสของท่านแต่โอกาสเหล่านี้อาจจะหลายคนยังเข้าไม่ถึงโอกาสเหล่านี้ต้องทำให้ทุกคนมีโอกาสให้มากยิ่งขึ้นนี่คือความเท่าเทียมของโอกาสอีกการคือความเท่าเทียมในเรื่องของกฎหมายเพราะนั้นมันมีกฎหมายเดียวกันทั้งหมดทั้งประเทศทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายคราวนี้กฎหมายใดที่มันล้าสมัยกฎหมายใดที่ไม่เป็นธรรมกฎหมายอะไรที่มันทำให้เกิดการบริหารมันมีปัญหาเนี่ยก็ต้องปรับปรุงแก้ไขถ้าเราเป็นรัฐบาลเราต้องแก้เรื่องกฎหมายให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นกฎหมายใดที่มันทำให้เกิดความล่าช้าเป็นอุปสรรคต่างๆที่ดูแลประชาชนได้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะมันหลายกฎหมายมาตั้ง2,400กว่าใช่ไหมอันนี้ต้องปรับเขาเรียกว่ากิโยตินไงเรียกว่าตัดทิ้งแล้วก็ทำใหม่อะไรเลยตัดคอทิ้งไปเลย อันนี้พูดถึงกฎหมายนะไม่ใช่คนนะต่อไปก็เรื่องความเป็นธรรมใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ประเด็นที่ผมให้ความสำคัญมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งกับรัฐบาลทั้งก่อนหน้านี้รัฐบาลนี้นะที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยคือการละกันเรื่องของความเป็นธรรมความเป็นธรรมเออความเป็นธรรมนี่ก็คือคนทุกคนต้องรับการดูแลแต่ต้องดูแลแบบพุ่งเป้าหรือเปล่าคนที่เดือดร้อนมากๆนะรายได้น้อยมากๆสิ่งเหล่านี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเรามีคนหลายอาชีพหลายรายได้ใช่ไหมบางคนก็พอจะบางคนก็รวยเข้มแข็งบางคนก็อยู่ปานกลางขายการอะไรพวกนี้เจ้าที่พวกนี้ก็มีเงินเดือนในพวกนี้ก็โอเคแต่ส่วนข้างล่างประชาชนเขาไม่มีเงินเดือนไงแล้วสิ่งที่สุดคือทำยังไงจะดูแลเขาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมโดยที่ไม่ทำให้ระบบการเงินฐานะทางการเงินคลังของเราล้มเหลวถ้าดูแม่เกินไปมันก็มีปัญหาเพราะเงินเพราะคนเยอะแต่ละกลุ่มแต่ละอันเนี่ยเป็นล้านๆทั้งนั้น5ล้านบ้าง10ล้านบ้าง20ล้านบ้าง30ล้านบ้างเราไม่สามารถใช้เงินเยอะขนาดนั้นได้ไม่ได้มันต้องพุ่งเป้าลงไปเอาใครเดือดร้อนมากก็ให้มากหน่อยใช่มั้ยวันนี้จะเห็นว่าเราก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงไปใช่มั้ยครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วก็คือสิ่งที่เราคิดมาผมคิดมากับรัฐบาลก่อนหน้านั้นแล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงจะดูแลคนถ้าเราให้เขาหมดได้มั้ยเอาเงินไม่พอใช่มั้ยให้มากเกินไปก็ไม่พอยิ่งไม่พอใหญ่ให้ครบทุกคนเท่ากันมันก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อันนั้นก็คิดมาจนทีทั่วแล้วก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผมก็จะทำต่อตรงนี้ไงเออถ้าเราสามารถที่จะทำอื่นเพิ่มเติมได้เดี๋ยวได้ไปพูดถึงนโยบายอีกทีแล้วกันตรงนี้นะคือทำไมชาวบ้านจะต้องเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติและทำไมชาวบ้านจะต้องเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อถามคำถามแรกก่อนว่าทำไมต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติเพราะพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพรรคจัดตั้งใหม่ใช่ไหมแต่สำคัญที่สุดคนที่มาร่วมมือกับเราในเฉพาะในเรื่องของการบริหารในเรื่องของที่จะเตรียมตัวในการที่สมมุติว่าได้เป็นรัฐบาลคนพวกนี้มีความพร้อมอยู่แล้วไงนะและมีคนที่มีประสบการณ์หลากหลายใช่ไหมหลายคนก็ผ่านในเรื่องของการบริหารการมาแล้วในทางเรียกอะไรเป็นข้าราชการบ้างอะไรบ้างทำนองนี้นะอีกพวกก็เป็นนักการเมืองที่มีน้ำดีไง
นะแต่ผมไม่ว่าใครนะแต่ว่าคนที่มาอยู่เนี่ยไม่ใช่รุ่นใหม่ไม่ใช่คนรุ่นเก่าแก่รุ่นโบราณมีประสบการณ์ใช่หนึ่งคือคนทำงานก็ต้องทำงานเป็นมีประสบการณ์ให้ความสำคัญในเรื่องที่ประเด็นสำคัญใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรก็ได้พูดไปเรื่อยกฎหมายเขาว่าไงก็ไม่รู้ระบบการเงินคลังของประเทศเป็นไงก็ไม่ทราบคือมันพูดเปล่าๆกันไม่ได้เพราะมันจะทำให้คนเชื่อแล้วก็ไปในทางที่มันทำงานไม่ได้ไงไอ้สิ่งที่ทำดีๆมันก็ล้มหมดอะที่ผมทำไว้มันก็ล้มหมดไงนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องไปอยู่กับเขาใช่ป่ะสำหรับในส่วนของตัวผมอะอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าในเมื่อมีคนดีๆมาพร้อมที่มาทำงานการเมืองนะครับเป็นพรรคใหม่ขึ้นมาใช่ไหมผมก็เห็นพรรคนี้ก็มีเขาเรียกอะไรมีดีเนที่ดีอะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนแล้วผมคิดว่าเป็นพรรคที่พึ่งได้นะในทุกโอกาสผมคิดว่าประเทศไทยต้องบริหารด้วยคนที่อยู่ในแบบนี้ลักษณะนี้นะแต่เราพร้อมจะร่วมมือกันทำความดีให้เพื่อแผ่นดินกันไหมล่ะถูกไหมทำให้ที่ชาติมันดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมไม่ใช่วันนี้อะไรมันดีขึ้นก็ด้อยค่าเราจนมันไม่ดีอ่ะสิ่งที่มันดีๆมันเยอะแยะนะวันนี้แต่ผมคิดว่าวันนี้รวมทั้งชาติมีคนแบบนี้เยอะถูกไหมมีคนอีกเยอะที่พร้อมที่จะมาทำงานตรงนี้เพื่อนะคนในวันข้างหน้าเพราะมีด้วยคนหลายช่วงวัยนะอายุใกล้ๆผมก็มีเยอะนะอายุยังก่อน60ก็เยอะคนรุ่นใหม่มีไหมท่านนายกมีสร้างชาติมีสิเพราะวันนี้เราต้องเอาคนทั้งหมดมาคุยกันแล้วร่วมกันคิดร่วมกันว่าเอ๊ะมันจะไปกันยังไงคือถ้าเราแยกกลุ่มแยกฝ่ายแยกอายุแยกกันมันไปไม่ได้หมดแหละเพราะวันนี้ปัญหามันเข้ามาทุกระดับไงใช่ป่ะมีปัญหาทั้งคนรายได้น้อยใช่ป่ะไม่ใช่เพียงแต่คนอายุน้อยอายุมากอายุปานกลางปัญหามันโดนเดียวกันหมดด้วยกันทั้งหมดเราต้องคนนี้มาแล้วมาดูที่ความต้องการเขาต้องการอะไรแล้วเราจะคิดยังไงจะทำอะไรเพื่อเขาแต่ละคนแต่ละกลุ่มเหล่านี้ต้องตอบได้ทีนี้ทำไมต้องเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อนะโดยเฉพาะยิ่งท่านนายกคงจะเคยเจอนะบางคนเขาบอกว่าจะเลือกพลเอกประยุทธ์เหรอเป็นได้อีก2ปีนะเป็นได้อีก2ปีเองนะสู้เอาคนที่เป็นได้ครบ4ปีไม่ดีกว่าเหรอท่านนายกจะตอบยังไงฮะผมว่าอยากจะพูดในประเด็นอยู่แล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมต้องเลือกผมเป็นนายกใช่ไหมและเป็นแค่2ปีไอ้ประเทศไทยมันก็ต้องมีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องอะเนาะถึงผมไม่อยู่มันก็ต้องมีคนอยู่แล้วถ้าผมได้อยู่ต่ออีก2ปีตอนนี้ผมก็ได้ให้คนอื่นเขาอยู่ต่ออีก2ปีใช่ไหมก็มีแคนดิเดตกันอยู่แล้วนี่ตอนนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเขาอะไรถ้าผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะมันก็จะมีการเลือกนายกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าพรรคของเราได้เข้าไปจำนวนมากในตรงโน้นในการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็พอจะมั่นใจได้นะว่าทุกอย่างที่ทำมาจะกี่ปีไม่รู้4 ปี 4 ปี8ปีอะไรทำนองเนี้ยจะได้สานต่อไปแต่เขาพร้อมจะปรับแก้อะไรก็ได้เพราะเรามีคำว่ายุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้วถึงวางมันมาตรฐานอยู่แล้ว6เรื่องใช่ไหมนะ6เรื่องของเราเนี่ยคือที่ผ่านมาที่เราทำได้สำเร็จเพราะเรามียุทธศาสตร์ชาตินะไม่งั้นมันไม่ต่อเนื่องหรอกเพราะทุกรัฐบาลก็มีเวลากันไม่มากนักนะหลายคนก็โครงการใหญ่ๆก็ทำไม่ได้นี่เราอยู่มายาวก็ทำได้จะเห็นว่าถนนทางมอเตอร์เวย์รถไฟรถไฟฟ้ารถทางคู่ก็ทำได้เยอะนะแต่ถ้ารัฐบาลมีเวลาจำกัดมันทำอะไรยากปัญหามันคือเวลาจำกัดแต่วันนี้ที่ผมอยู่เนี่ยไม่ได้ครับผมไม่อยู่แล้วมันจะมีคนทำอะไรล่ะใช่ไหมถ้าเราได้อยู่แล้วเราก็มีวางคนที่จะทำต่อไว้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็มีแคนดิเดตเบอร์2ใช่ไหมครับก็คุณพิรพันธ์ก็กำหนดไปแล้วใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งการคัดสรรต่อไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมจนกว่าจะครบ4ปีใช่ไหมครับคือใน2ปีนี้ท่านจะทำอย่างต่อเนื่องมาแล้วก็จะปูแนวทางไปอีก2ปีหลังด้วยใช่ไหมก็นี่คือคำเข้าล็อกลงคำว่าทำแล้วทำอยู่และทำต่อไอ้ทำต่อของผมคือผมก็ทำต่อที่ผมทำมาแล้วพอผมหมดตรงนี้2ปีมันก็มีคนทำต่อไปเรื่อยไงปัญหาคนที่มีหลักการหลักคิดที่ดีมีความปรารถนาได้ปรารถนาดีไม่มีผลประโยชน์ทุจริตโปร่งใสเป็นธรรมทำนองเนี่ยและข้อสำคัญก็ต้องแก้ปัญหาแค่ให้กับประชาชนผู้มีรายได้อย่างน้อยอยู่ครับผมถือว่าคนเหล่านี้สำคัญนะเพราะคนจำนวนมากเรายังมีรายได้น้อยอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานใช่ไหมหลายคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนวันนี้ก็เปลี่ยนอาชีพไปค้าขายออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลพวกนี้มากขึ้นแต่หลายคนยังคงอยู่ที่ใกล้เคียงของเดิมครับนั่นอันนี้เราก็ค่อยต่อเติมให้เข้าไปเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับประเทศไทยประกอบด้วยคนอย่างที่ผมบอกมันหลากหลายอาชีพหลายได้หลายอายุหลายช่วงวัยทำนองนี้
ต้องทำให้ทั้งหมดมันเป็นบริบทใหญ่ทั้งของประเทศที่เราเคลื่อนที่ไปด้วยกันโดยรัฐบาลในหมู่ขับเคลื่อนและคนจะขับเคลื่อนในแบบนี้เป็นใครอ่ะมันก็ต้องเป็นนายกกันแหละใช่ไหมเป็นนายกเพราะในเชิงนโยบายก็มันมีนโยบายทั้งนโยบายพรรคนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมถ้าพรรคที่กระเปรียบเสมือนสโมสรฟุตบอลใช่ไหมทีมฟุตบอลสโมสรต่างสโมสรก็ทำงานแข่งขันกันไปก็ว่ากันไปแต่คราวนี้พอมาเป็นรัฐบาลแล้วทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นทีมชาติแล้วล่ะถูกไหมมันก็ต้องมีกัปตันทีมใช่ไหมกัปตันทีมมันก็ต้องมีกัปตันผู้ช่วยเพราะก็มีเรายกมีรัฐมนตรีต่างมันเป็นอะไรล่ะผู้ช่วยแต่ผมกำกับคือพักแต่ละพักก็เหมือนกับทีมสโมสรใช่แต่ทีนี้ในสโมสรเนี่ยถ้าเกิดมีนักเตะคนไหนเก่งเราก็เอามาเป็นรัฐมนตรีท่านนายกก็เป็นกัปตันทีมใช่ไหมฮะมันก็ต้องช่วยกันแหละนะไม่ต้องไปด้วยกันมันไม่ง่ายนะในการบริหารแบบอะไรประชาธิปไตย 100% นะแต่ผมก็ทำมาแล้วไงก็ทำมา4ปีแล้วผมก็เห็นทุกคนก็โอเคแฮปปี้อยู่ด้วยกันได้แล้วก็พูดกับผมว่าดีใจที่อยู่กับผมนะที่ผ่านมานะแล้วเขาบอกว่าดีใจที่เขารู้สึกดีที่ว่าผมให้เกียรติทุกคนผมพูดคุยทุกคนผมไม่รังเกียจใครทั้งสิ้นแหมคนเรามันจะเกลียดใครได้ทุกวันแล้วผมว่ามันเป็นทุกข์เปล่าวันนี้ผมก็มีแต่ให้ความรักให้ความเข้าใจไปใครยิ่งว่าผมอะไรผมก็ให้โหสิกรรมเข้าไปใช่ไหมเพราะว่าทั้งหมดถ้าเรารับไปทั้งหมดเราก็แย่ในคนเดียวใช่ไหมทางพระเขาบอกว่าใครให้ได้คนอื่นมันก็กลับใส่ตัวเองกันทั้งนั้นแหละนั่นคือทางพระนะทางศาสนาเขาว่างั้นทีนี้ท่านนายกในช่วงที่ทำต่อเนี่ยพอท่านเอาเป็นหลังเลือกตั้งท่านมาเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านจะบอกประชาชนตรงนี้ได้ไหมฮะว่าอะไรที่จะท่านจะทำให้สำเร็จไอ้ทำต่อเนี่ยทำให้สำเร็จนะฮะประชาชนจะสัมผัสได้เลยมีอะไรบ้างครับถ้าเราพูดถึงที่อยากจะทำให้สำเร็จก็คือการแก้ไขอะไรล่ะในเรื่องของการระบบการบริหารงานของราชการนะซึ่งเราเรียกมาหลายอย่างมันต้องแก้ไขใช่ไหมที่เราเรียกว่ารื้อรถปลดสร้างไงเราใช่ไหมรื้อรถปลดสร้างปลดสร้างหรือกฎหมายที่ไม่จำเป็นหรืออะไรระเบียบต่างๆที่ไม่ทันสมัยใช่ไหมลดปัญหาอุปสรรคประชาชนลดปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพต่างๆก็แล้วแต่รื้อรถปลดสร้างปลดอะไรล่ะสิ่งนี้เป็นพันธะหนี้เนอร์เขาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้มีรายได้สร้างเพิ่มขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของเราคือคนของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับศตวรรษที่21มันเปลี่ยนไปเยอะนะวันนี้ไม่เหมือนเก่าๆแล้วโลกก็เปลี่ยนเราก็ต้องปรับอ่ะนะผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีนโยบายในการที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยนะอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นวันนี้นโยบายที่เราออกมาที่เห็นเป็นประเด็นแล้วก็คนตอบรับเยอะก็คือเรื่องอะไรบัตรสวัสดิการ plus ตอนนี้ยังเป็นสวัสดิการอยู่เดี๋ยวจะพลัดใช่ไงถ้าเราได้เข้ามาเป็นรัฐบาลใช่ไหมอันนี้เห็นเลยได้แน่ๆเลยพลัดแล้วก็เป็นพันบาทใช่ไหมครับแล้วไอ้คำว่าพลัสนี่คือเอาไปใช้ประโยชน์อื่นได้ด้วยใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีอะไรถ้าไปใช้ค่าน้ำค่าไฟได้ในโอกาสต่อไปใช่ไหมถ้าเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มากู้ฉุกเฉิน10,000 บาทใช่ไหมโดยเอาเนี่ยเป็นเงินค้ำประกันเพราะอยู่มีรายได้เดือนละ1,000อยู่แล้วกู้หมื่นหนึ่งก็มีพันแล้วจะผ่อนเท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่หรือจะเอาพันหนึ่งผ่อนก็ได้10 เดือนก็หมดใช่ไหมอันนี้อย่างน้อยครับคนเหล่านี้ที่เข้าไม่ถึงระบบการเงินเพราะไม่มีอะไรประกันตัวเองเลยแต่นี่อยู่มีประกันแล้วคนละ1,000ปีนึงก็12,000ใช่ไหมเพราะนั้นถ้ากู้ฉุกเฉินมาเพื่อไปเร่งด่วนอ่ะหลายคนอาจจะมีความเดือดร้อนแตกต่างกันเนาะแต่ผมว่าเนี่ยคือสิ่งต้องนึกถึงโอ้เขานะเขาไม่รู้จะไปไหนก็ต้องไปหาใครนี่นอกระบบใช่ไหมอันนี้ก็ถูกดอกเบี้ยตั้งเท่าไหร่ที่ผมต้องกวาดนี่เราบอกไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเราจะไม่ให้ประชาชนไปทางนั้นคือถ้าจะไปก็ต้องเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันต้องมีกติกาก็ต้องจดทะเบียนนะบริษัทพวกนี้นะเราประกาศไปแล้วด้วยวันนี้ก็มีนอกระบบมีหลายบริษัทไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ดอกเบี้ยปลาไป30-40%หักเบี้ยก่อนด้วยซ้ำไปอันนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วถึงเวลาก็ไปตามกันแบบรุนแรงอะนะอันนี้มีกฎหมายอยู่แล้วนะแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะเร่งรัดเรื่องนี้ปราบไอ้เรื่องนี่นอกระบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะดอกเบี้ยมัน20 กว่าก็พอแล้วใช่ไหมตัวเลขกลมๆอะนะแล้วผู้ที่ไม่มีอาชีพเป็นผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุผู้เบี้ยผู้สูงอายุก็จะปรับขึ้นใช่ไหมให้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันไปก่อนก็คือแต่ก่อนมันไล่60 70 80 90ใช่ไหมเป็นช่วงใช่ไหมเป็นช่วงอายุเป็นช่วงตอนนี้เราคิดว่าเอาละก็หกสิบก็เริ่ม
็มีความจำเป็นแล้วนะดูแลเขาหน่อยได้ไหมก็ปรับเป็นเท่ากันหมดไปเลยมันไม่ต้องไปเว้นไอ้ค่อยอะไรไม่ต้อง62 9ไปทีละ9ครับ63ได้แค่นี้64ได้แค่นี้เป็นช่วงไปเลยเพราะบางคนก็ไม่ใช่เขาจะอยู่ถึง100ปีทุกคนเมื่อไหร่ล่ะต้องให้เขาได้มีโอกาสใช้ตอนนี้สิเหมือนเงินประกันสังคมอ่ะใช่ไหมให้เขา 30% ลงไปใช้ก่อนได้หลายคนก็กลัวว่าจะเสียชีวิตไปก่อนไม่ได้ใช้เงินไงผมก็โปรดให้เนี่ยทำไปแล้วล่ะตอนนี้นะพอรัฐบาลต่อไปถ้าเข้ามาก็ทำต่อตรงนี้ไปอีกใช่ไหมอาจจะทำอื่นได้อีกนะผมคิดว่าเงินเราก็มีพร้อมควรตามกองทุนต่างๆเราเนี่ยปรับให้มันเข้าที่ของทางซะแล้วก็จะได้มาเน้นตรงไหนบ้างอะไรบ้างเรื่องเกษตรกรโคล้านตัวเกษตรกรโคล้านตัวแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านใช่ไหมนี่สินก็เยอะแยะหมดจะทำยังไงมันก็ต้องมาช่วยเขาตรงนั้นแหละนะเพื่อจะปลดตรงนั้นคันเดียวกันต้องสร้างอาชีพใหม่เขาด้วยเช่นเลี้ยงโคมันก็ทวีคูณไปเรื่อยๆใช่ไหมมีทรัพย์สินแล้วนะตรงนี้ใช่ไหมเรื่องนี่อะไรล่ะทำงานโรตี้อ่ะเพราะทุกคนก็ไม่มีเงินจ่ายนี่เอาเรามาทำงานดูที่แล้วเราก็คิดราคาให้เขาทำโน่นทำนี่ปลูกต้นไม้ดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยทำความสะอาดเราเนี่ยนะครับและตีมูลค่าเป็นเงินเนี่ยว่านี่เป็นค่าแรงถ้าเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็หาเงินมาให้เขานะเพื่อที่เขาจะไปใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งก็หักหนี้ที่เขามีอยู่กับสถาบันทางการเงินโดยเฉพาะของรัฐแต่เนาะตอนนี้ก็ทำเป็นไปได้ก็จะทำให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องโรงงานคนละครึ่งระยะที่สองนะภาคสองอ่ะอันนี้ก็คือจะต้องดูแลในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เมืองหลักเราไม่ค่อยมีปัญหาหรอกคนมาเที่ยวเต็มเลยใช่ครับวันๆนี้เข้าประเทศมาวันละล้าน6ล้าน7นะทั้งในประเทศต่างประเทศเข้ามาเดินทางกันเนี่ยทางเครื่องบินนะครับเรียกไม่นับทางเรือทางโบกอีกนะคราวนี้เราต้องทำยังไงให้โครงการเที่ยวคนละครึ่งเนี่ยซึ่งอันนี้โอเคมันมีผลไม่ใช่ให้ไปอย่างเดียวอันนี้คือคนละครึ่งไงมันจะต้องกลับมาหารัฐด้วยเพื่อจะไปเติมเงินในหมุนเวียนกันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราทำให้เมืองรองเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นเป้าหมายเดียวกันจุดหมายเดียวกันก็คือมานี่และต่อไปนี่ไปโน่นมันต้องทำทั้งเส้นทางต่างเพิ่มเติมนี่คือกายภาพที่ต้องทำต่อเรื่องถนนทางที่ทำต่อเมืองหลักเมืองรองให้มันดีเพราะนี่เมืองหลักดีอยู่แล้วล่ะประมาณ 58,000 ล้านใช่ไหมคนละครึ่งกับเที่ยวด้วยกันรวมกัน 58,000 ล้านนี่คือยอดอะไรฮะยอดเงินที่จะใช้ไงยอดเงินที่จะใช้เพราะว่ามันก็ต้องดูแลหลายมิติด้วยกันนะและอย่างที่ท่านนายกบอกก็ถ้าเกิดคนมาเที่ยวมากๆทั้งเมืองหลักเมืองรองเนี่ยมันก็จะมีย้อนกลับมาเงินมันก็จะสะพัดถูกต้องและย้อนกลับมาหาเราถูกต้องหาเราคือหาใครหาเราคือเป็นรายได้เข้ารัฐส่วนหนึ่งอันหนึ่งก็มันก็จ่ายตรงมันก็อยู่ในขั้นตอนการใช้จ่ายในพื้นที่อยู่แล้วทุกทีมก็เดินไปได้ไงแต่เห็นได้ว่าในช่วงที่โควิดเขาเปิดต่างๆแล้วเราช่วยไปแล้วเนี่ยก็มีการใช้จ่ายมากขึ้นโดยเงินที่เราเติมลงไปในระบบข้างล่างนี่ใช่ไหมครับพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นรถเขินได้หมดนะก็ขอให้ขึ้นทะเบียนมาผ่านการตรวจสอบคัดกรองเขาก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไงครับใช่ไหมไอ้คำว่าคือคนละครึ่งคือรัฐช่วยครึ่งหนึ่งเขาช่วยเขาครึ่งหนึ่งของเขาเองนะเขาจะได้ไม่ต้องใช้จ่ายเต็ม 100% ของเขามันก็ลดค่าใช้จ่ายของเขามันก็ไม่เขาเรียกอะไรมันแบ่งเบาภาระที่เขาต้องลงทุนสูงด้วยในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยมันคนมันน้อยวันนี้ถ้ามองไปในตลาดนะบางทีผมไปไหนผมก็สังเกตดูนะบางทีก็เวลามันมีแต่ร้านค้าไปหมดเลยช่วงที่แล้วด้วยเพราะช่วงที่แล้วเนี่ยเงียบเก่ามีคนขายไม่มีคนซื้อวันนี้มีคนขายแล้วมีคนซื้อแล้วแต่ผมถามว่ากำลังซื้อพอไหมนี่ต้องมองตรงนี้อีกนะถ้าเขามีขายเยอะใช่ไหมคนซื้อต้องเยอะด้วยแล้วผลไม้ไอ้ผลิตเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ผลิตผลสินค้าเยอะไอ้หมดตอนนี้คนซื้อเยอะแต่เขามีเงินซื้อได้ไหมล่ะเขามีคนซื้อที่เพียงพอไหมเขาอยากซื้อสิ่งที่ดีกว่าอยากซื้อไอ้หลายร้านก็อันนี้ก็โอเคเพลินๆใช่ไหมอันนี้มีพัฒนาแล้วนี่แต่ราคามันต่างกันไงผมถามว่าคนจะมีกำลังซื้อได้อย่างไรก็ต้องสนับสนุนคนให้ทุกคนเนี่ยมันเข้มแข็งมีกำลังซื้อขึ้นในแต่ละกลุ่มเปราะบางบ้างอะไรกลุ่มผู้สูงอายุบ้างกลุ่มคนวัยรุ่นคนต่างๆเนี่ยให้เขามีงานทำทางนี้เพื่อให้การตลาดเนี่ยมันดีขึ้นผมก็เป็นกังวลแล้วไอ้คนขายมันมากกว่าคนซื้อมันจะได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้นะคนที่ขายไม่ออกก็มีนะขายได้น้อยก็มีไงกำลังซื้อมันไม่ได้เราต้องพัฒนากำลังซื้อให้ประชาชนทุกระดับนะด้วยการเขาเรียกอะไรมีการฝึกอาชีพมีต่างๆเพื่อเข้าไปหาเงินได้มากขึ้นใช่ไหมพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆเข้ามากขึ้นเข้าช่องทางการตลาดให้มากขึ้นแล้วความหมายคื
ทุกคนต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ SME วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์อะไรพวกเนี้ยทุกคนต้องมีงานต้องลดตัวเลขคนว่างงานลงคนว่างงานเนี่ยเราก็เตรียมแผนการที่จะรองรับเรื่องแรงงานไว้แล้วล่ะอันแรกนะครับนี้เราก็เร่งในเรื่องของพัฒนาแรงงานมีฝีมือก็ส่วนแรกที่มีการไปต่างประเทศก็เยอะนะโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียเนี่ยแล้วก็ต่างประเทศหลายประเทศต้องการแรงงานจากคนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยไปทำงานต่างประเทศเข้มแข็งแข็งแรงแล้วตรงใจอะไรการทำงานใช่ไหมบางคนบอกว่าท่านนายกไม่ค่อยไปต่างประเทศเนี่ยโอ้โหผมไปไม่รู้กี่ครั้งท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมฮะมีไทยเตก็มีเวลาเขาถอยออกมาแล้วไปแล้วผมไปคือนั่นไปประชุมนะแล้วไปเยือนเขานะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นนะไม่อยู่ดีไปแล้วก็ไปเฉยๆไม่ทำอะไรผมก็ไปในประเด็นหลักก็คือไปประชุมกับเขาไปพบผู้นำเขาเขาเชิญไปเยี่ยมเยือนออฟฟิเชียลบ้างอะไรบ้างแล้วมาผมก็ไปพบปะกับสมาคมผู้ก่อการค้าต่างๆของเขาแต่ผมต้องพบรัฐบาลเขาก่อนนะพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเหมือนถ้าไปพบถ้าไม่ได้พบผู้นำก็ไปพบระดับรัฐมนตรีอะไรของเขาคุยกันซะก่อนมันที่จะไปพูดได้ข้างล่างผมก็ต้องไปพบกับสมาคมผู้ประกอบการของเขาไงหอการค้าอุตสาหกรรมเอแบกอะไรพวกเนี้ยก็ต้องคุยกับหัวเขาก่อนนี่คือหน้าที่นายกถ่ายภาพก็ไปคุยข้างล่างเลยทีเดียวมันจะรู้เรื่องไหมล่ะในเมื่อข้างบนเขาจะไม่มีหลักเกณฑ์หลักการมาเลยพูดตรงเด็ดไม่ได้หรอกพลาดใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องอะไรการลดภาษีจะมาให้ผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงวัยทำงาน 30% ลดภาษีให้ผู้ประกอบการวันนี้เรามีวายแต่ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ต้องเตรียมคนเหล่านี้ไปเหมือนกันใช่ป่ะผู้สูงวัยก็มีหลายอย่างที่มันมีประสบการณ์มีความรู้มีการทำงานอยู่แล้วอ่ะพวกนี้พอไปได้เรื่องทุนหมุนเวียนวิชาชีพอีกใช่ป่ะผมถึงบอกว่าจะให้คนเขาทำงานคุณต้องมีฝีมือหรือมีอะไรต่างที่เขาตรงกับความต้องการที่เขาอยากจะทำอ่ะวันนี้เราก็จะพยายามที่จะจัดหาเรื่องของทุนเรียนวิชาชีพในอำเภอละร้อยทุนนะให้ตรงความต้องการของอะไรล่ะผู้ประกอบการเขาไม่ใช่ผลิตมาแล้วก็ไม่มีงานทำเรียนหนังสือจบมาไม่มีงานทำอย่างเงี้ยมันอันตรายนะร้อยทุนต่ออะไรฮะร้อยทุนต่ออำเภอต่ออำเภออำเภอละ100ทุนนะท่านผู้ชมร้อยทุนนะเรียนวิชาชีพไปซะเราต้องเน้นวิชาชีพเพราะนั้นจบมาแล้วมันมีงานทำทันทีไงครับอย่างอื่นก็ไปบ้ากันในระบบกระทรวงสาธารณสุขแล้วกันนะทุกคนต้องมีฝีไม้ลายมือติดตัวนะฮะเพราะตอนนี้ที่ผมพยายามสนับสนุนมาตลอดก็คือในเรื่องของอะไรล่ะอาชีวะไงใช่ไหมอาชีวะช่างชาติวันนี้ก็คนพวกนี้จบมามีคนมาจองหมดแล้วเพราะเราไปเรียนทั้งเรียนในอาชีวะใช่ไหมในส่วนเรียนศึกษาในเขาเนี่ยแต่เขาไปฝึกงานในภาคธุรกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมด้วยเขาก็จ้องไว้เด็กคนที่เรียนดีฝึกดีฝึกงานดีนี่เป็นเรื่องที่ลุงตู่พูดมาหลายปีนะตั้งแต่แรกๆที่เป็นนายกนะผมจำได้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยมาทางวิชาชีพต้องมีฝีมือติดตัว มีวิชาช่างอ่ะติดตัวใครชอบอะไรก็เลือกสักอย่างหนึ่งใช่นะไม่ตกงานแน่นอนต้องมีงานทำไม่งั้นตัวเลขว่างงานเราลดลงไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้น่าชื่นใจนะแล้วในเรื่องของกองทุนเสมอภาคการศึกษามันมีสองส่วนก็คือการทำให้คนที่เข้าไปถึงการศึกษาหรือที่จะต้องออกไปจากการศึกษาให้เข้าไปเรียนกลับมาเรียนหนังสือได้ในทำนองเนี้ยนึกออกไหมในงบของกระทรวงศึกษาเขามีอยู่แล้วล่ะในเรื่องการสนับสนุนเท่านู้นเท่านี้ต่างๆแต่บางคนจำเป็นต้องออกจากระบบการศึกษาบางคนก็อะไรไม่เพียงพอผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเองสมัยรัฐบาลนี่แหละเรื่องกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาใช่ไหมวันนี้ก็รู้สึกว่า3ล้านคนได้เรียนต่อถูกไหมพอเขาเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรไปนี่แล้วมีปัญหาครอบครัวด้วยก็เลยออกจากระบบการศึกษาไปดูแลครอบครัวคราวนี้อยากจะเรียนแล้วล่ะแล้วก็กองทุนเสมอภาคการศึกษาเนี่ยช่วยเขากลับเข้ามาเรียนนะได้มีทั้งค่ารถค่าเดินทางค่าอาหารให้เขานั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มากเท่าไหร่มากนักจนกว่าเราจะหาเงินได้มากขึ้นไงทุกอย่างเราต้องหาเงินเข้าประเทศเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องประเด็นหาเงินอีกทีนะในเรื่องของระบบแพทย์24ชั่วโมงใช่ไหมทะเลเมดิซินอะไรพวกนี้ปรึกษาหมอปรึกษาอะไรทางไกลนะเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรมากนักแต่ทุกคนก็กลัวตื่นตระหนกก็ต้องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลบางอันก็ต้องไปไกลใช่ไหมเพราะเราก็ต้องสร้างระบบเทเลมิซินไม่ได้ทำไปเยอะแล้วนะปรึกษาหมอทางไกลได้นะแล้วก็บางครั้งวันนี้ก็มีการบางอย่างในแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องมาผ่าตัดมาต่างๆที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมตอนนี้หมอทางโน้นเขาสามารถจะเทเลกันได้นะถ่ายทอดกันได้ว่ามันควรจะทำยังไงจะรักษากันยังไงปรึกษากันนะอันนี้เราก็ใช้ระบบทางสุขภาพการแพทย์ทางด้านสุขภาพหลายอย่างด้วยกันการจิตโยงข้อมูลต่างๆนะอะไรล่ะเรื่องของการจ่ายยาครับนะจัดนัดกำหนดวันนัดหมอนัดแพทย์เพื่อไม่ให้คนเสียเวลา
เมื่ออำนวยความสะดวกให้เขาเขามาแล้วตั้งนางคอยเป็นวันๆลงมาก็แน่นใช่ไหมมันก็เป็นแหล่งที่ส่องสุมเชื้อโรคเหมือนกันนะผมก็เป็นห่วงก็ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราลดภาระเขาได้ก็ยิ่งดีวันนี้ต้องร่วมมือกันหลายส่วนนะจะจ่ายยาจ่ายเยอะมันไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วมันไปนู่นร้านขายยาอะไรอีกมันต้องโยงกันให้หมดต่อไปต้องคุมให้ถึงคุมให้ถึง